ครับผมเดี๋ยวเราจะไปคุมไฟชีทกันนะครับลมแรงแล้วก็อุ้มมันไปที่นี่ลมแรงดีจังเลยนะครับที่นี่ชื่อว่าอันตรายด้านก่อนนะครับผมอันนี้สีเหลืองก็กางไม่ได้สักทีนี่คือการกางครั้งที่3นะครับลมแรงดีจริงๆนะครับภาพพึ่งฮาหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกางกันเลยนะครับคุมไฟชีทให้เต็นท์กันนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็นะเห็นนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกางสู้ลมนี่แหละนะครับเทคนิคนี้อาจจะไม่ได้ใช้กับทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าใครไปเจอสถานการณ์ลมแรงนะเอาไปใช้ได้นะครับตรงปลายของเขาจะเป็นตะขอเกี่ยวนะครับแล้วก็จะเอาเกี่ยวเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเกี่ยวเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราลึงเชือกไว้นะครับให้มันตึงๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่นะครับไล่มาด้านล่างนะครับไล่มานะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตะขอเหมือนกันเอาคล้องเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงไว้ให้ตึงๆนิดนึงนะครับแล้วทีนี้เราจะขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะขึ้นมาด้านบนนะครับผมค่อยๆไม่ต้องรีบนะครับถ้ารีบมันอาจจะไปเกี่ยวตะขอมันอาจจะไปเกี่ยวส่วนอื่นนะครับนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นด้านที่เป็นสีเหลืองนะครับทีนี้เราก็จะได้ทั้ง4มุมแล้วนะครับผมสบายขึ้นเยอะเลยหลังจากได้4มุมแล้วเขาก็เริ่มจะอยู่ทรงให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มเก็บตามมุมของเขานะครับผมมุมด้านนี้นะครับก็จะเป็นเชือกเอาไว้คล้องกับสมอบกนะครับไว้คล้องร่วมกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะปรับเชือกลงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เริ่มเก็บตามมุมให้หมดนะครับชึบด้านนี้นะครับจะพิเศษนิดนึงก็จะมีคลิปล็อกเดี๋ยวเราใส่คลิปก่อนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเชือกลงกับสมอบกเหมือนกันนะครับแล้วก็รูดให้ตึงๆไว้นะโอเคเริ่มค่อยๆจะเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะเอาละโอ้ด้านนี้ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับมาเกี่ยวด้านนี้นะครับของเขากับสมอบกนะครับแล้วก็ลูดอันนี้จะมีคลิปล็อกเหมือนกันนะครับของห้องเก็บของนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาคลิปเข้ามาเกี่ยวชึบเสียบไว้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็ดึงเขาให้ตึงนะครับตอนนี้ก็ว่าง่ายๆความแข็งแรงเริ่มจะมีมาให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเขาเรียกว่าขึงเชือกนะครับผมชึบด้านนี้ลมแรงเราทำด้านนี้ก่อนนะครับเอาละตัวนี้ก็เสียบเข้าไปในพินนะครับไม่ใช่เสียบเข้าไปในพินเอาพินเสียบเข้าไปในรูนะครับปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเชือกเส้นนี้ลงพื้นนะครับทิศทางนะครับก็คือให้เป็นแนวสู่จุดศูนย์กลางนะครับห่างออกจากตัวเต็นท์สักประมาณสัก50เซนก็ได้นะครับอุปกรณ์พร้อมเวลาปรับของตัวนี้นะครับก็ดึงให้หย่อนๆนะครับให้เขาเรียกว่าให้ตัวนี้มันเผยออกมานะครับแล้วเราก็ปลดให้มันตึงแล้วเราก็ล็อกโชว์เรียบร้อยเลยง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูเชือกกันนะครับ
ดูจุดนี้มั่งนะครับมุมนี้มั่งจะได้เห็นชัดๆขึ้นทุกๆมุมเลยนะครับเอานะครับผมปุ๊บนะครับก็ของเข้าไปนะครับปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะหลบหน่อยนะครับสมอบกตัวถัดไปนะครับแนวก็ให้เห็นอยู่บนนู้นนะครับบนให้มุ่งสู่จุดส่วนกลางแล้วก็สักประมาณอย่างที่บอกครับสัก50เซนก็ได้นะชึบนี่โอ้โหตึงเลยวิธีการใช้นะครับนี่ครับมันก็จะยืดได้เวลาจะเขาเรียกว่าเวลาจะทำให้ตึงก็จับข้างบนนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วฟุบง่ายมากเลยนะครับขนาด3คนนะครับจะมีจุดลงเชือกอยู่ตรงกลางที่มีความพิเศษอยู่นะครับก็คือเขาจะเป็นสำหรับลัง2จุดนะครับก็คือลังช่องอากาศด้านบนไว้และก็ตรงกลางของไฟชีทเพื่อให้รักษาระยะห่างกับอินเนอร์เต็นท์นะครับส่วนที่จุดที่คล้องของเขานะครับมันก็จะเป็นห่วงกลมๆดำๆเนี่ยครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอาลงพื้นได้เลยครับเอาแค่พอตึงๆมือนะครับไม่ถึงกับต้องแน่นมากนะครับเท่านี้เราก็สามารถที่จะคุมไฟชีทได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับผมเรามาดูรายละเอียดของไฟชีทในจุดนี้กันเลยนะครับด้านนี้จะเป็นด้านหัวนอนนะครับด้านหัวนอนจะมีจุดสำหรับที่เขาเรียกว่าคล้องกับเชือกสำหรับลงพื้นอยู่เสาเดียวกันนะครับมี2จุดอันนี้ในกรณีถ้าสมมติว่าเราต้องการเสริมเชือกเพิ่มขึ้นอีก1เส้นนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงของเต็นท์นะครับหรือข้างล่างก็เป็นสภาวะปกติอันนี้ก็ลมแรงถ้าลมแรงมากๆก็2เส้นเลยก็ได้นะครับออกมาแล้วก็สวยดีเหมือนกันเนาะเอาละครับเดี๋ยวผมจะไปคุมอีก1ตัวนะครับคือไซส์2คนเรียบร้อยแล้วเราจะมาเทียบกันดูเรื่องช่องอากาศการระบายอากาศภายนอกรวมถึงจุดอื่นๆว่าแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันครับครับผมคุมไฟชีทเรียบร้อยอย่างภาพที่เห็นนะครับตอนนี้สิ่งที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับความแตกต่างของระหว่างไซส์2คนและ3คนนะครับขนาด3คนด้านปลายเท้าจะมีช่องลมเพิ่มมา1ช่องนะครับแล้วก็ด้านหัวนอนมีไหมไปดูกันครับใช่แล้วครับด้านหัวนอนของ3คนที่มีลักษณะเชือกดึงแบบพิเศษเนี่ยนะครับก็จะมีช่องลมเพิ่มส่วน2คนไม่มีนะครับตัวช่องลมเองนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับผมโดยการแบบเปิดเวลกุดเปิดตีนตุ๊กแกนี้ขึ้นนะครับเขาจะมีก้านมาค้ำนะครับนี่เราก็จะค้ำลงไปนะครับปุ๊บก็จะค้ำให้อากาศสามารถถ่ายเทผ่านเข้าออกได้สบายเลยข้างในเนี่ยจะเป็นส่วนด้านในเราจะเจอเป็นส่วนที่เป็นเพดานไนลอนนะครับถ้าสมมติว่ามีละอองน้ำหรือละอองฝนหรือหมอกเงี้ยนะครับมันจะไม่เข้าไปรบกวนในห้องที่เรานอนนะครับถือว่าโอเคอยู่ในระดับนึงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฝนสาดจริงๆเนี่ยก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องมาปิดช่องนี้ไว้นะครับเวลาปิดก็สนิทดีนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีนะชึบเอาเสาออกนะครับแล้วก็กดลงไปก็แนบสนิทเรียบร้อยอยู่ดีด้วยนะเพราะว่ามีตีนตุ๊กแกเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดไว้นะครับโอเคเลยนะครับจุดลงเชือกทั้งหมดของทั้ง2รุ่นเนี่ยมีต่างกันเส้นเดียวคือไซส์3คนจะมีหัวนอนเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นว่าง่ายๆเหมือนกันหมดความพิเศษของขนาด3คนเนื่องจากเขาสูงกว่าเนี่ยเขาจะมีจุดสำหรับให้เราผูกเชือกพิเศษขึ้นมาอีก2จุดนะครับตรงนี้ใช้สำหรับกรณีเราย้ายนี้มาไว้ข้างบนหรือเพิ่มเชือกได้นะครับผมแล้วก็นี่คือส่วนที่
ขนาด2คนไม่มีนะครับผมจากเชือกตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูเห็นช่องลมด้านหัวนอนนะครับตัวไซส์2คนไม่มีนะครับตรงนี้เปิดปิดได้เหมือนกันนะครับเป็นช่องทะลุและมีมุ้งนะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่มีมุ้งนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับจะไม่มีมุ้งเหมือนกันกับ2คนเลยนะครับนี่มองเข้าไปก็จะเห็นทะลุปุโป่งยาวไปข้างในเลยนะครับก็คือจะไม่มีมุ้งแล้วนะครับก็หมายความว่าแมลงมันก็อาจจะเข้าไปได้แต่ว่ามันเข้าห้องนอนไม่ได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีอะไรเข้าได้ไหมมันก็เป็นช่องว่างธรรมดานี่เองนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูทางด้านประตูนะครับประตูทางเข้าของเต็นท์ทั้ง2ตัวยืนเทียบให้ดูนะครับประตูทั้ง2ด้านก็คือกินพื้นที่ด้านสามเหลี่ยมทั้งหมดไปเลยนะครับทั้ง2หลังเลยนะครับเหมือนกันยืนตรงนี้ได้เห็นทั้ง2ข้างชัดเจนงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัว2คนให้ดูก่อนนะครับผ้านะสวยนะสีเทาๆเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับตรงนี้นะครับทอเป็นลิปสต็อปแล้วก็มีบางใบนะครับที่หน้าที่เหนือประตูนะครับจะมีบางใบเมื่อกี้ตอนเราอันบ็อกเราได้เห็นเขาแล้วแต่ตอนนี้เราติดตั้งไปแล้วเราจะเห็นว่ามันมีแบบเป็นบางใบให้ดูเรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะเป็นซิปมีตีนตุ๊กแกนะครับนี่ปิดไว้นะครับกรณีป้องกันลมตีเพเยอนะแต่ถ้าลมแรงๆก็มีโอกาสอยู่เขาจะมีแค่ปลายจุดเดียวเท่านั้นด้านบนไม่มีตรงกลางไม่มีนะครับมันก็ถ้าเจอลมแรงก็ยังดิ้นได้บ้างนะครับแต่ตัวซิปก็ออกแบบมาให้กันเขาเรียกว่ากันละอองกันสาดได้ในระดับหนึ่งแล้วนะมีซิปกี่อันนะครับมีซิปอยู่ข้างล่าง1อันนะครับผมด้านบนมีอีกไหมนะครับด้านบนจะมีซิปอีก1ชิ้นนะครับผมซิปตรงนี้เป็น2หัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองรูดดูทำไมถึงต้องมีซิปอยู่บนนี้มีซิป2หัวไหมเป็น2หัวนะครับผมสามารถเปิดได้จากด้านในด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าช่องสำหรับ observe นะครับในกรณีบางที่นะครับแบบกรณีที่แบบว่าเราอยากจะสังเกตการภายนอกนะครับเราอยู่ข้างในเต็นท์เราไม่จำเป็นต้องเปิดประตูเพียงแค่เรารูดซิปตัวนี้ลงแล้วเราก็สามารถแหวกช่องนี้เพื่อส่องดูภายนอกได้นะครับเอาละจะเปิดประตูกันเลยลมแรงดีจริงๆนะครับเราก็จับเชือกเปิดได้ง่ายๆเลยนะครับผมชึบอุ๊ยไม่ต้องงงนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีเชือกติดที่ประตูนะครับผูกกับหัวซิปไว้เวลาเราเปิดประตูขึ้นไปตัวประตูจะถูกดึงลังติดไปกับซิปเลยทำให้ตัวประตูไม่กองอยู่กับพื้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถรวบได้นะครับประตูเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบให้ดูนะครับแล้วก็ม้วนนะครับตามปกตินะครับแล้วก็ม้วนไปเลยนะครับม้วนตามปกตินะครับก็จะมีตะขอตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาเกี่ยวกับเชือกด้านนอกได้นะครับผมก็จะรัดตัวประตูไว้ไม่ให้ปิวนะครับมองเข้ามาปุ๊บด้านในเห็นไหมครับผมเอาที่นอนมารอเพื่อนๆไว้แล้วนะครับใครสนใจจะนอนเข้านอนรอผมก่อนได้นะเอาละก่อนจะเข้าไปเรามาดูด้านนี้นะครับที่เป็นช่องเก็บของนะครับผมก็มีลักษณะเหมือนตัว V นะเหมือนเดินหัวลูกศรทั้ง2ด้านนะครับปีกเหมือนกันฝั่งนู้นก็มีแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงเนี้ยที่เป็นโค้งๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไฟชีทปกคลุมแต่ว่าไม่ได้มีอะไรรองนะครับถ้าจะวางรองท้องรองเท้าหรือกระติกน้ำคงน้ำแข็งก็วางได้ขวางทางเท่าออกตัวเองไว้นะครับข้อดีของนี้เต็นท์ตัวนี้นะครับมีประตู2ฝั่งนะ2คนเข้าของใครของมันได้ผมขอเปิดทิ้งค้างไว้อย่างนี้ก่อนเราจะมาดูขนาด3คนบ้างนะครับว่าเปิดออกมาเหมือนกันไหมเนาะนี่เลยนะครับเต็นท์เทคปิวสวยเชียวรบกวนไหมเนี่ยปิดไว้ก่อนไหมเนาะลมแรงนะครับเราก็จะปิดไว้เนี่ยครับผมชอบจริงๆนะประตูที่มันถลกขึ้นไปพร้อมกันเนี่ยมันไม่ต้องกองอยู่กับพื้นนะครับบางทีเราเพียงแค่เปิดใช้งานชั่วคราวแล้วก็เปิดปิดเราไม่ต้องมาพะวงเรื่องม้วนประตูนะครับเหมือนกันนะครับมีเวลโก้เทปอยู่ที่ปลายนะครับขนาดถึงแม้ว่าประตูจะใหญ่กว่านะครับแต่ก็ยังคงมีเวลโก้เทปอยู่1อันที่ปลายเหมือนเดิมนะครับด้านบนยังมีช่องที่สำหรับใช้ออบเซิร์ฟเหมือนกันนะครับใช้สำหรับสังเกตการเหมือนกันนะครับมีซิปซ่อนไว้ข้างบนนี่ชื่อนี่ครับเปิดแล้วเขาก็จะถลกตามเราขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เลยก็จะมีช่องสำหรับเก็บของเหมือนกันที่ผมบอกครับก็มีเขิบที่เขายกขึ้นเพื่อกันละอองกันฝนสาดให้เราสามารถวางของได้โดยมั่นใจว่ามันจะไม่เปียกนะครับแต่ถ้ามันเปียกจริงๆมันก็มีรูระบายน้ำอยู่ตรงปลายสุดนู่นไม่ขังนะครับหรืออาจจะขังไม่น่าขังขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าพื้นที่ที่เอาไปกางมันเป็นหลุมก็คงต้องทำใจเนาะเอาละ
นี่คือพันธุรัตน์ Mountain Research นะครับผมที่นี่คือ Laboratory ของ BBC เองนะครับเอามาลองลมลองฝนที่นี่นะครับลมแรงดีจริงๆนะที่นี่พูดเรื่องลมทำไม ความเร็วลมที่นี่เฉลี่ยอยู่10ขึ้นนะครับ10ตลอดเวลาทั้งวันเวลากลางวันอย่างนี้วันนี้โดนหนักเลยนะครับด้านในนะครับเราก็จะเจอประตูมุ้งเนาะพวกเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เรายังไม่คุมไฟชีทเพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับชัดเจนมากอย่างที่ผมบอกพอเราคุมไฟชีทแล้วเราอาจจะเห็นสัดส่วนด้านในไม่ชัดเจนผมก็เลยใช้วิธีเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นส่วนๆแต่จริงๆเวลาในการใช้งานจริงนะครับแนะนำว่าเมื่อกางอินเนอร์เต็นท์เข้าไปแล้วควรรีบคุมไฟชีทเพราะว่าความแข็งแรงทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เชือกและสมอบกที่เราต้องล้างลงพื้นนะครับถ้าเราเอาแต่ตัวอินเนอร์เพียวๆไม่ได้ลงเชือกเนี่ยความแข็งแรงอาจจะไม่ได้สเปคอย่างที่บอกไว้ในตอนแรกก็คือฟอร์ส8นะครับแต่ถ้าลงเต็มรูปแบบแบบนี้มาเลยครับสู้ได้แน่นอนเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นึงเนาะจะลองเข้าจัดข้างในให้ดูแล้วจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมด้านในกันว่าน่าอยู่แค่ไหนนะครับนะครับเราก็เข้ามาเจอข้างในเต็นท์แล้วนะครับผมขออนุญาตเข้ามาข้างในวิธีการเข้าออกที่สะดวกที่สุดของเต็นท์ตัวนี้ก็คือหันหลังเข้าก้นเข้ามานะครับเราก็จะสามารถถอดรองเท้าเลยเนาะแล้วก็วางรองเท้าไว้ด้านข้างนี้ได้ง่ายง่ายเหมือนกันเข้าออกสะดวกไหมสมมตินะเดี๋ยวถอดรองเท้าเรียบร้อยนะครับวางรองเท้าไว้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วเราเข้ามานะครับด้วยความสูงมัน90กว่าเซนเนาะก็โอเคนะไม่ติดเนาะเข้าออกสะดวกเลยแต่ถ้าหันหลังเข้าก็สบายแต่ถ้าหันหน้าเข้ามันเหมือนคานเข้าเต็นท์หน่อยนึงนะครับก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับแผ่นรองนอนเป็นเทคกิ้งตระกูลเทคกิ้งเหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์ Forecast แบบเดียวกับเต็นท์เลยนะครับตัวนี้มีเป็นรุ่น Forecast 500นะครับผมก็มาวาง2แผ่นยังเหลือพื้นที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะลองวัดให้เพื่อนๆดูขอหยิบตลับเมตรจักกะเดี๋ยวนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังไม่ชิดเดี๋ยวขออนุญาตดันด้านนี้ให้ชิดนะชิดแล้วครับแล้วก็ดันด้านนี้ให้ชิดเหมือนกันนะครับด้านปลายเท้ามันจะแคบกว่าด้านหัวนอนมันจะกว้างกว่าผมก็เลยตัดสินใจวัดตรงกลางนะครับความห่างระหว่างที่นอน2อันนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ9เซนนะครับ9เซน9เซนคือตอนนี้คือเรามีช่องว่างระหว่างกันและกันอยู่9เซนนะครับใครที่อยากจะแบบรักษาระยะห่างก็มีระยะห่าง9เซนครับปลายเท้านะครับถ้าเราจะสมมุติว่าอยากจะใช้วางของกระป๋องกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่วางชิ้นใหญ่ไม่ได้นะครับคงวางได้กระเป๋าคาดเอวหรืออะไรที่สำคัญสำคัญนะครับอาจจะเอามาวางข้างในมีเหลือความยาวจากปลายที่นอนนะครับแผ่นรองนอนอีก27เซนนะเอาแบบหลวมๆนะครับแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเราอยากจะวางของไว้หัวนอนมากกว่าสำคัญแล้วก็เอานี่ไปชิดนะครับแล้วก็เว้นวางของไว้ที่หัวนอนก็ได้ที่หัวนอนก็อย่างที่บอกครับมีช่องสำหรับเก็บของ2ช่องนะครับแล้วก็นี่ด้านบนนะครับมีอีก2ช่องนะครับเป็นมุ้งนะครับสามารถวางของเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะถ้าใครมาคนเดียวเหลือพื้นที่ขนาดไหนถ้าสมมติว่านอนคนใช้คนเดียวนะเอาซ้อนกันเลยก็ได้ชึบสมมุติว่ามันเหลือแผ่นรองนอนแผ่นเดียวแล้วนะครับว่าง่ายๆตอนนี้คือถ้านอนชิดด้านใดด้านหนึ่งก็เหลือพื้นที่เท่ากับอีกคนนึงนะครับแต่ถ้านอนตรงกลางก็โล่งเลยนะสุดยอดไปเลยนะครับผมนอน2แผ่นนุ่มสบายยังไม่เคยลองเอาแผ่นรองนอน2แผ่นมาซ้อนกันเลยนะครับถ้านอนคนเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โถงโล่งสบายกับน้ำหนักขนย้ายเพียงแค่ 2,000 กว่ากรัมเท่านั้นเองนี่ก็โอ้โหผมว่าหนุ่มไบเกอร์ได้ตัวนี้ไปหล่อมากเนี่ยหล่อจริงๆพาสาวซ้อนท้ายได้นอนเบียดกัน9เซน แต่ถ้าไปคนเดียวกับเพื่อนๆคุณจะเป็นเต็นท์ที่มีที่ฝากของให้เพื่อนๆอย่างคุณสามารถเอาของในปี๊บมากองปั๊บด้านนี้ยังไม่พอเหลือด้านนี้ด้วยมีเท่ากันเลยนะครับหมวกกันน็อกวางไว้ข้างตัวมาคนเดียวแต่ถ้า2คนหมวกกันน็อก2ใบ2แผ่นหมวกกันน็อกเป้หมวกกันน็อกเป้
สบายมากนะครับรองเท้าหุ้มข้อสูงๆวางตรงนี้มีประตูปิดเข้ามาเก็บของได้เดี๋ยวจะปิดประตูให้ดูนะครับว่าถ้าปิดลงมาแล้วเขาสามารถวางอะไรได้บ้างวิธีการลูดเนี่ยมันดีตรงนี้ครับไอประตูที่มันเขาเรียกว่าประตูที่มันติดไปด้วยเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเผยนะเห็นไหมมันไม่ได้เหลือน้อยๆนะครับพื้นที่ที่มันจะเหลือให้เราวางของเนี่ยเก็บไว้ในร่มสบายเลยนะครับบางคนทำกับโค้งกับข้าวกินข้างเต็นท์นะแล้วก็ไม่อยากวางไว้ข้างนอกนะครับล้างกระทงกระทะขี้เกียจล้างวางพักไว้นี่ก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้าค่อยเอาไปล้างนะครับก็ไม่เลอะเทอะนะครับเพราะมันเป็นดินนะครับของไหนที่กลัวเลอะก็วางในส่วนที่มีแผ่นรองมาให้อันนี้ติดมากับตัวเต็นท์เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเต็นท์ตัวนี้ตัวเดียวน่าจะจบเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเคิร์ฟนะนี่เนี่ยแหละครับอย่างที่บอกก็เสียบเข้าไปชึบมันก็จะตั้งอยู่อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เสียบกองแผะกับพื้นนะครับถ้าเสียบแล้วจะเป็นฝั่งนู้นนะครับอย่างที่คุณตะก้องเขาอยู่ตรงนั้นจะเห็นชัดเลยนะครับว่าถ้าเสียบแล้วมันจะตั้งอยู่ในรูปแบบนั้นเลยเนาะก็ถือว่าเป็นข้อมูลสำหรับ2คนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดู3คนบ้างนะครับว่าเป็นยังไงครับแว็บเดียวเท่านั้นเราก็มาอยู่ในเต็นท์เทค900ขนาด3คนแล้วนะครับในห้องนี้ผมเตรียมแผ่นรองนอนไว้สำหรับ3คนนะครับโดยเฉพาะตัวตรงกลางนะครับเป็นที่นอนไซส์ XL นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนไซส์ XL 1คนมานอนคุณจะเหลือระยะห่างเท่าไหร่เรามาลองดูกันถ้าคุณไปในกลุ่ม XL ไซส์นะครับเอาง่ายๆนะครับไม่มีช่องว่างไม่ต้องวัดเพราะมันชิดกันเลยนะครับด้วยความที่แผ่นรองนอนแผ่นนี้มันค่อนข้างใหญ่มากนะครับเป็นไซส์ XL ตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วนะไม่ต้องถามมานะครับก็คือเป็นรุ่นที่มันมาในล็อตแรกนะครับนั้นเป็นไซส์ L มาตลอดนะครับด้วยความที่เราเข้ามาอยู่ข้างในนี้กับคุณตากล้องนะครับแสงสว่างในตอนกลางวันตอนนี้เรากางเต็นท์อยู่กลางแจ้งอย่างภาพที่เมื่อกี้เห็นมานะครับข้างในร้อนไหมก็อบๆนะครับร้อนละอุเลยไหมไม่ใช่นะครับแต่ว่าร้อนอบอยู่เพราะว่าตอนนี้ลมไม่ได้เข้ามาข้างในเราปิดประตูไว้ทุกอย่างทั้งหมดเลยหมายความว่าถ้าเราในหน้าหนาวเนี่ยเต็นท์ตัวนี้ก็ยังพอจะรักษาอุณหภูมิภายในให้เราอยู่ได้ถ้าเราต้องการให้ลมมันเข้ามาข้างในเต็นท์นะครับเราก็เพียงแค่เปิดประตูไฟล์ชีทเพิ่มเท่านั้นเองลมก็จะเข้ามาให้เราได้อย่างสบายรวมถึงเราลองเปิดหัวนอนเราดูไหมเผื่อมันจะสามารถช่วยให้ลมเข้ามาได้มีผลไหมเอ่ยครับเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้รับลมเต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถนั่งอยู่นี้ได้ข้างนอกก็มีลมพัดเข้ามานะครับกระพือเข้ามาบ้างแต่เราก็อยู่ภายในนี้อย่างที่ผมบอกเรารู้สึกได้ถึงเพียงแค่ลมมันเข้ามาผ่านมุ้งได้เพียงแลกเปลี่ยนอากาศเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ถึงกับกระพือพื้นภาพภายในอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้งานได้ช่องหัวนอนขนาดใหญ่มากนะครับที่เป็นช่องเก็บของที่ต่างจากขนาด2คนนะครับทำให้เราสามารถวางของลงไปบนหัวนอนได้สบายๆแต่แนะนำว่าอย่าเป็นของที่เราหวงนะครับหรือของสำคัญเพราะว่ามันสามารถล้วงจากข้างนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะวางของเพิ่มเติมที่เราไม่อยากให้มันเปียกเท่านั้นเองนะครับให้คุณพิธีกรไปติดคลิปหน่อยอ๋อนี่ครับที่ผมเอามันออกมาด้วยทั้งตัวใหญ่ช่องใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับที่เราจะใช้ดึงให้เกิดกันการศาสตร์มันตั้งอยู่ได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ที่นี่ลมแรงจริงๆเนาะโดยรวมแล้วการอยู่ข้างในนี้ก็ถือว่า2คนกับผมคุณตะก้องนะครับระยะห่างก็เห็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละนะอยู่ภายในก็ถือว่าโอถงสบายสบายดีถ้านอนสมมติว่าผมนอนเป็นคนนอนริมนะครับไอ้เพื่อน XL ให้มันนอนกลางไปนะครับผมนอนริมผมไซส์เพียงแค่เป็นหนุ่มไซส์ S เท่านั้นนะครับก็นอนริมไปนะครับความยาวของเต็นท์3คนกับ2คนเนี่ยนะครับวัดแล้วเท่ากันนะเพราะฉะนั้นส่วนท้ายส่วนเท้านะครับส่วนช่องว่างจากปลายเท้าไปจนถึงขอบของเต็นท์เนี่ยก็เหลือประมาณเท่ากันสามารถวางกระเป๋าคาดเอวได้หรือว่าวางของสำคัญเล็กๆน้อยๆได้นะครับไม่สามารถเอากระติกน้ำคงน้ำแข็งอะไรมาไว้ในนี้คงไม่ใหญ่พอนะครับเต็นท์เทคเนาะมันก็มีของไม่มากเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายไบเกอร์แล้วมาใช้เขาเรียกว่าเดินทาง2คนตลอดนะครับแล้วก็มาเลือกใช้เต็นท์ตัวนี้ในการเดินทางเป็นขนาด3คนผมว่าเพื่อนๆจะอยู่ได้สบายมากนี่ผมจะลองเปิดประตูแล้วนะว่าเราจะอยู่ได้ไหมในเวลากลางวันนะครับอู้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเปิดประตูตรงข้างนอกไว้ส่วนข้างในก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ในร่มแล้วล่ะนะครับผมเพียงแค่เขาไม่ได้กัน UV หรืออะไรให้เรานะครับไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือน Face and Back นะครับ
ก็ถือว่าฝากไว้เป็นข้อมูลเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงผมขอใช้เวลาอยู่ในนี้แบบกลางวันร้อนๆอย่างนี้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปข้อมูลทั้งหมดกับการใช้งานเต็นท์เทค900รวมถึงข้อแตกต่างระหว่างขนาด2คนและ3คนให้ฟังท้ายคลิปครับครับผมก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับเต็นท์ Forecast Tech 900นะครับขนาด2คนนะครับแล้วก็3คนข้างหลังผมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปความแตกต่างของเต็นท์ทั้ง2รุ่นนี้ให้ฟังชัดๆเลยนะครับเริ่มต้นจากราคานะครับตัวขนาด2คนราคา 6,000 บาทนะครับแล้วก็ขนาด3คนนี่นะครับราคา 8,000 บาทนะครับมีส่วนต่างกันอยู่ 2,000 บาทอันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูตามงบประมาณที่เพื่อนๆวางไว้และขนาดการใช้งานจำนวนคนที่จะใช้นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็เล็กกว่าเนาะ2คนอีกตัวหนึ่งก็ใหญ่กว่าเป็น3คนนะครับและถ้าเพื่อนๆสามารถพิจารณาได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงสมมติว่าไป2คนแต่เป็น2คนที่มีสัมภาระค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นเดินทางโดยรถยนต์ก็ได้นะครับตัว3คนจะมีช่องเก็บของพิเศษที่แตกต่างจาก2คนนะครับเพราะว่าด้านหัวนอนเขาจะมีช่องเหมือนจุดเอ็กซ์ต้าพิเศษนะครับสามารถเก็บของเพิ่มได้อีกนะครับรวมถึงช่องสำหรับเก็บของภายในนะครับขนาด2คนจะมีหัวนอน2แล้วก็ข้างบนเพดานอีก2แต่3คนเนี่ยทั้งหมดจะอยู่บนเพดานทั้งหมดเลยโดยรอบเต็นท์จะไม่มีช่องสำหรับเก็บของแล้วนะครับด้วยขนาดและน้ำหนักที่เบาเนี่ยครับทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็ขนย้ายไปท่องเที่ยวกับเราได้ง่ายแถมว่าง่ายๆสีสันที่เรามองเห็นเนี่ยไปกลางที่ลานไหนก็หล่อนะครับบอกเลยผมบอกเลยจริงๆผมนั่งมองเขาเองเออเต็นท์เรานี่สวยเนาะเราก็นั่งเองมองเองมีความสุขกับการมองเขารวมถึงการกางที่สะดวกสบายแม้กระทั่งจะต้องกางในพื้นที่ที่มีความเขาเรียกว่าความลำบากในการกางไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ลมแรงแบบผมในตอนนี้หรือว่าพื้นที่ที่มีพื้นที่ในที่ในการกางน้อยๆแบบบนสันเขาบนยอดเขาเต็นท์ตัวนี้มองเลยครับเพื่อนๆกินพื้นที่ในการขึงเชือกออกจากตัวบอดี้ของเต็นท์เนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการกางของเขาเนี่ยใช้น้อยมากสามารถมีพื้นที่จำกัดในการใช้กางเต็นท์ตัวนี้ได้ด้วยนะครับด้วยความที่เขาออกแบบมาให้มีมุ้งอยู่เกือบ 50% ของภายในเนี่ยทำให้เราสามารถอยู่ภายในได้แบบสบายไม่อึดอัดนะครับแม้ว่ามันจะเป็นพื้นผิวมันจะเป็นไนลอนและโพลีเอสเตอร์เนี่ยก็มีช่องระบายอากาศเยอะเพียงพอให้เราอยู่ด้านในได้แบบโล่งๆนะครับนั่งกันสบายๆเลยโอ้โหลมแรงดีจริงๆไม่แน่ใจว่าเสียงลมเข้ากล้องไหมคุณตากล้องอาจจำเป็นจะต้องกดกล้องไว้นะครับเพราะลมพัดแรงมากที่นี่นะครับความเร็วลมอย่างสภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับความเร็วลมน่าจะทะลุ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ผมนำเต็นท์มาทดสอบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมาเล่ากันต่อนะครับการใช้งานเฮดรูมการนั่งภายในรวมถึงการนำสัมภาระเข้าไปข้างในเนี่ยทำได้ง่ายได้สะดวกเนื่องจากประตูเขามีความสูงเกือบเท่าตัวเต็นท์เลยนะครับเข้าออกได้ง่ายมากเป็นประตูทรงตัวดีมีซิป2หัวจะย้ายจุดเปิดจุดปิดตามใจชอบเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับแต่ข้อเสียไม่ใช่ไม่มีก็มีเหมือนกันคือประตูของอินเนอร์เนี่ยความคุ้นชินของผมมันจะเป็นลักษณะก็คือมีสายรัดเป็นพินเสียบคล้องไว้แน่นๆนะครับแต่ตัวนี้ลักษณะก็คือเป็นยางยืดอีลาสติกนะครับใหญ่โตๆประมาณนี้เลยเมื่อเราม้วนประตูแล้วมาถึงเนี่ยเราต้องพันเชือกให้เป็นวงๆเหมือนถุงแกงแล้วก็มารัดอีกทีนึงซึ่งมันก็ขยุกขยุยดูไม่เรียบร้อยแล้วถ้ามัดไม่ดีก็หลุดลุ่ยไปตามแรงลมแรงการเปิดการดึงผ้าของเรานะครับก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆเนาะใครถนัดแบบไหนตามแบบนั้นแล้วกันช่องลมที่ได้มานะครับทั้ง2คนและ3คนเนี่ยมีช่องลมที่บอกได้เลยว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าขนาด3คนเนี่ยมีช่องลมพิเศษให้อีกนะครับทั้งด้านปลายเท้าแล้วก็หัวนอนนะครับทำให้มันช่วยระบายลมได้เป็นอย่างดีแต่ว่าช่องระบายลมด้านบนเนี่ยไม่ได้มีมุ้งกันแมลงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันมีโอกาสถ้าตอนกลางคืนเราเปิดไฟในเต็นท์ไว้อาจจะมีแมลงเล็ดลอดเข้ามาเกาะรอบๆอินเนอร์เต็นท์ได้นะครับอันนี้ก็บอกไว้เป็นข้อมูลด้วยความที่เป็นเต็นท์ที่มีรูปทรงเป็นทรงโดมฟรีสแตนดิ้งนะครับแต่ถ้าจะต้องการใช้ช่องเก็บของด้านข้างฟรีไม่ได้ต้องลงสมอบกกับพื้นนะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงๆจะต้อง
กางบนพื้นที่ที่ไม่สามารถลงสมอบกได้เต็นท์ตัวนี้ก็กางได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถกางเฉพาะอินเนอร์ที่เหลือแต่มุ้งอันนี้ภาพเพื่อนๆได้เห็นแล้วหรือจะกางแบบเต็มรูปแบบแบบนี้ก็คือคุมไฟชีทแบบ 100% แบบที่ผมทำให้ดูตอนนี้ก็ใช้งานได้และยังสามารถเปิดไฟชีทแบบ half นะครับก็คือเปิดครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคุมไว้อีกครึ่งนึงเปิดทิ้งไว้ให้มันระบายลมช่วยในการใช้งานในตอนกลางวันก็สามารถทำได้อย่างภาพที่แทรกไว้ให้ดูตอนนี้นะครับผมก็นับว่าเป็นเต็นท์ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูงขนาดก็โอโถงใช้งานสบายไม่ว่าจะ2คนหรือ3คนไม่อึดอัดเลยนะครับราคาก็มีความเป็นไปได้ในการซื้อหารวมถึงการรับประกันที่ดีจริงๆนะบอกเลยนะครับก็คงต้องฝากไว้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่มองหาเต็นท์เทคหรือเต็นท์พกพาขนาดเล็กรวมถึงที่ใครมีเต็นท์ขนาดใหญ่อยู่แล้วอยากจะมีเต็นท์สำรองไว้พกในกรณีฉุกเฉินกางเต็นท์ใหญ่ไม่ทันไปดึกมากๆบอกเลยตอบโจทย์ได้เลยทั้งวางของวางอะไรกางง่ายเก็บง่ายรวดเร็วทันใจกันน้ำได้ดีกันลมได้ดีเยี่ยมนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากในครั้งนี้นะครับก็คงต้องลาไปก่อนเนาะกับ BBC บากบั่นเบสแคมป์เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคราวหน้าจะได้หาอุปกรณ์ดีๆอย่างนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกและที่นี่คือแล็บที่นี่คือพันธุรัตน์เมาน์เทนรีเสิร์ชครับผม